ากใครกำลังมองหาไอดีเทพๆหรือขายไอดีแนะนำนี่เลยครับเพจรับซื้อขายไอดี FIFA Online 4 by Oat นอกจากซื้อขายยังมีบริการปั๊ม M โอน M ดึงนักเตะขายยากหรือบริการส่วนอื่นเกี่ยวกับ FIFA Online 4ครบวงจรหากสนใจนะครับติดต่อลิงก์ด้านล่างเลยครับผมสวัสดีครับผมซิตี้ไวท์เกมเมอร์นะครับวันนี้ครับเราอยู่ในฟูบาซ่านะครับซึ่งจะมี23ทีมไวท์ทั้งหมด2ตัวนะครับจะรีวิวคล้ายๆกับคลิปบูโน่กับคาเซมิโร่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเปรดี้ครับเป็น1ตัวที่เล่นได้ดีแต่เจ้าตัวเป็นเจ้าตัวแบบมันดีแบบดีคล้ายๆคาเซครับคือดีแบบมันไม่ได้โดดเด่นครับเออนะมันไม่โดดเด่นถ้าให้โดดเด่นสุดก็คงต้องเป็นเดเบเล่นะครับเพราะว่ามันปั้นง่ายส่วนเปดี้เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ปั้นนะก็ลองปั้นละมันก็โอเคอะแต่มันไม่ใช่ตัวที่แบบจะโดดเด่นว้าวอะไรขนาดนั้นอะเออแนวๆนั้นนะครับนะดูสเตตเปดี้ก่อนละกันนะสำหรับเปดี้23 TY บวก5ในฟูลทีมบาร์เซโลนานะครับ FP ใช้แค่23นะครับสูง174ซมน้ำหนัก61รูปร่างผอมนะครับซ้าย4ขวา5ทักษะมี5ดาวนิสัยครับชอบเร็วทักษะนะครับส่งไกลแม่นยำเศร้ากัดได้เพื่อนได้ดีจ่ายแบบไซก้อยแอปได้ดีแล้วก็เลี้ยงบอลหนึ่งได้ดีนะครับนิสัยรับจากโค้ชจะมียิงไกลเข้าปะทะแล้วก็ส่งบอลแบบเลียดนะครับซึ่งผมมองว่ายิงไกลไม่ต้องใส่ให้เปดี้ก็ได้เพราะว่ามันยิงไกลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับความเร็วครับ116นะครับสปีดต้นครับ120จบสกอร์ครับมีแค่109พลังการยิงครับ111นะครับยิงไกล113ยืนตำแหน่งครับ117วอลเลย์ไปตรงนับแล้วกันเนาะส่งสั้นครับ132นะครับอ่านเกมครับ122เปิดบอลครับแค่108ส่งไกล126ฟรีคิก105ยิงโค้ง115นะครับเลี้ยงบอล125ควบคุมบอลอีก127คล่องตัว124สมดุล122ปฏิกิริยา120เกมรับครับประกบตัว115เข้าปะทะ110เข้าสกัด107บ่งบอล90สะไร110แข็งแกร่ง99นะครับคมอึดครับมี126นะครับดุดัน112กระโดด104แล้วควบคุมอารมณ์อีก121นะครับสเตตเนี่ยถ้าให้ดูมันจะเป็นแบบว่าคลองบอลเลี้ยงบอลควบคุมบอลแล้วก็ส่งบอลนะครับที่โดดเด่นนะครับที่โดดเด่นของเขาเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแล้วกันคนดูปุ่มนะครับผมจะกดปุ่มเป็นควบคุมทักษะกับวิ่งเปลี่ยนนักเตะ2อาร์ต2ปุ่มนะกดพร้อมกันนะครับ LB กับ RB นะเดี๋ยวไปดูครับอ่ะเฟดี้ครับมันจะเป็นตัวที่ไปกับบอลได้ดีครับนะสมมติเราวิ่งอยู่แล้วเรากดปุ่ม2ปุ่มเนี่ยมันจะคึงเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นตัวที่คึงบอลแบบนี้ครับดีมากๆนะครับเหมือนสมมติเราวิ่งตรงๆนะครับเราวิ่งตรงๆเจอฝั่งตรงข้ามอยู่ข้างหน้าเราก็กดหยุดคึงแล้วก็แตะหลบแล้วก็วิ่งต่อแล้วก็คึงเนี่ยแล้วก็วิ่งต่อเนี่ยอะไรแบบนี้ครับประมาณนี้ต่อมาครับอุสมานเดมเบเล่นะครับ23 GOTY ตำแหน่งปีกขวานะครับ FP ครับเพิ่มเข้ามาครับ24นะครับสูง187ซมน้ำหนัก67รูปร่างผอมพิเศษผอมนั้นนะซ้าย5ขวา5นะครับทักษะครับมี6ดาวนิสัยครับบาดเจ็บได้ง่าย Early Cross เรียนรู้ทักษะเลี้ยงบอลเร็วเลี้ยงบอล1ได้ดีนิสัยรับจากโค้ชจะเป็นยิงปั่นเข้าปะทะแล้วก็เฟิร์สทัชนะครับแน่นอนครับตัวนี้ต้องมีเฟิร์สทัชอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเร็วจี๊ดความเร็วครับ126สปีดต้นครับ128จบสกอร์ครับแค่112พลังการยิงครับ117ยิงไกลครับ113นะครับยืนตำแหน่งครับ124นะครับวอลเล่114แต่ลดโทษ112ส่งสั้นครับ121อ่านเกมครับ121เปิดบอล127ส่งไกล114ฟรีคิก112ยิงโค้ง124เลี้ยงบอล125ควบคุมบอลอีก128คล่องตัว128นะสมดุล111ปฏิกิริยา124โอ้แข็งแกร่งแค่99เท่าเปดี้เลยความอึดครับ113ดุดัน104กระโดด96และควบคุมอารมณ์อีก122นะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับอิสมันเดเบเล่ครับจะโดดเด่นในเรื่องของสปีดต้นความเร็วและความคล่องตัวนะครับถ้าเอาไปเทียบกับปีเก่าเนี่ยก็ผมจะเทียบกับ BTB สัก8ละกัน8เยอะไปอ่ะ7ละกันถ้าเทียบกับ BTB บวก7นะครับสปีดต้นความเร็วเยอะกว่าแต่ว่า BTB จบสกอร์เยอะกว่ามหาศาลเลยว่ะ อ่านเกมแพ้ควบคุมบอลแพ้เปิดบอลแพ้พลังแฝงก็แพ้นะครับตามชอบแล้วกันสำหรับเดเมเล่ครับยังไงก็ยังเดี๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปนะครับว่ามันจะทำได้ดีแค่ไหนป่ะผ่านป่ะ
เออมันต้องทันดิเกือบ130นะเว้ยความเร็วอะเออโชว์ความคล่องตัวโชว์ความคล่องตัวแม่งนี่มันนิดๆหน่อยๆป่ะไปดิลูกพ่อรับจบไปโอเคเดี๋ยวค่อยเล่นสไปเดอร์แมนยังเล่นไม่จบโอ้โถมันก็เซฟได้มั้ยการ์ดจอเองเท่าไหร่ถ้าการ์ดจอเองดีเนี่ยเองเปิด2เกมก็ได้มันแบ่งทำงานอยู่แล้วทั้ง FIFA 4ทำไมวันนี้มันเงียบมันเหงาอยู่วะมันเงียบมันเหงาเกินไปหรือเปล่าโอ้ไม่เข้าว่ะก็คือรีสตรีมอ่ะเราทำได้แค่นี้อ่ะที่เหลือก็อยู่ที่ YouTube แล้วบอกว่ามึงจะหมุนไหมมึงจะปิดกั้นคนดูหรือเปล่าถ้าปิดอีกก็GGเชียงใหม่อะหรอถ้าเชียงใหม่ก็ JB ก็ได้มั้งปกติพี่จะไปนู่นนี่นั่นที่อะไรอะ Neo Speed อะโอ้เหมือนเซิร์ฟอื่นจะมีฮาเล่นตัวหลักนะน้องโคตรเสียดายเลยฮาเล่นตัวหลักพลังโคตรโหดครับสเตตเยอะกว่าเดิมทุกอย่าง3แบบทุกอย่างเลย3เถื่อนจัดของเราถึงเป็นคาเซมิโร่แล้วถามว่าเขาใช้กันไหมไม่ใช้ชัวร์เลยล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครใช้หรอกคาเซมิโร่นานๆจะเห็นทีคาเซมิโร่โหไม่เข้าทำไมช่องแชทพี่บูลลี่เยอะจังไม่รู้แล้วพอบูลลี่คืนก็ร้องลังงมไม่เข้าใจเหมือนกันไม่เข้าใจเหมือนกันแต่มันดูไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะก็ดูโอเคแต่ผมก็ไม่ได้ว้าวเห็นไปเลยแสงเออสวยแต่ทำไมผมเป็นฟีฟ่าโมบายก็เออไงสตรีมไม่เปลี่ยนรูปปกให้ไม่แจ้งเตือนอะไรอีกไม่ผมเล่นปีใหม่เป็นไงล่ะครับก็เร็วห้องนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่เพราะว่าปีอื่นมันก็แนวนี้ครับปีอื่นมันก็แนวนี้ครับหนักไปที่แบบเร็วคล่องDon't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally unhealthy, spreading like a rare disease. But I don't let it get to me. I don't need your therapy. I can live a legacy of leading by intensity. Come on, we could fight this. จะได้อยากให้แบบ OBR 110ทุกตัวเมื่อกี้ดูทีมใช่ไหมครับทีมนี้รอแป๊บนะครับผมเดี๋ยวจบดูทีมันนี่เล่นเสร็จคงรีสตรีมไม่งั้นไม่ไหวละนะหวังว่าจะไม่หมุนนะงงอดีฟันไนท์งงอดีฟันไนท์งงอดีฟันไนท์ปิดกันไม่ยืดปิดตลอดนะ เอสเซียง65โหมันทันแบบเฮ้ยทันเหรอทันเหรอเมื่อทันเหรอปัดขวาแม่งเลยละกันทันเหรอโอ้โหเฮ้ยช็อตนี้ว้าวเลยน้องช็อตนี้ว้าวเลยแต่ทำมา10รอบแล้วครับเพิ่งติดรอบเดียวเป็นไงครับ
เปรดี้ก็อย่างที่บอกครับเป็นตัวที่เล่นโอเคเล่นดีแต่ว่าไม่ใช่ตัวที่โดดเด่นนะครับก็จะแบบวิ่งพล่านวิ่งทั่วสนามรับบอลเสร็จจ่ายให้เพื่อนแตะสั้นชิงบอลอาจจะมีเติมเข้ามายิงไกลกับปั่นหน่อยซึ่งต้องบอกนะครับว่ายิงไกลก็ถือว่ากากอยู่ดีนะครับยิงไกลยิงปั่นหน้ากรอบถือว่ากากอยู่ดีแต่ก็ทำได้ดีกว่าปีเก่าอันนี้ไม่รู้คิดเองหรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะดีพอๆกันเพราะมันก็ยิงแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันส่วนใหญ่มันก็นะอย่างที่บอกครับเลี้ยงบอลส่งบอลคึงจ่ายบอลให้เพื่อนสร้างจังหวะส่วนใหญ่แค่นี้เองสำหรับเปดี้นะครับส่วนเดเบเล่ครับนั่นแหละครับได้ลองละเรื่องความเร็วก็ไม่เชิงไม่ว้าวนะมันเร็วแบบก็เร็วอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นตัวที่เร็วอยู่แล้วที่ว้าวจะเป็นเรื่องของโลเดเว่นในกรอบเวลาแบบเบอร์ปาตอฟแบบวิ่งสุดเส้นเบอร์ปาตอฟเข้ามากลางสนามแล้วก็โลเดเว่นเสาแรกเนี่ยมันทำได้โอเคอยู่นะแบบยิงแรงอยู่นะครับเอาโลเดเว่นในกรอบนะยกไม่นับปั่นนะปั่นนี่เข้ายากมากนะครับปั่นหน้ากรอบยิงไกลแทบจะไม่เข้าเลยโอ้เปอร์เซ็นต์เข้าน้อยมากถามว่าชอบไหมก็ชอบนะแต่ถ้าคุณมี BTB บวก8เนี่ยผมว่าไม่ต้องเปลี่ยนเลยแต่ถ้าคุณ BTB แค่ BTB บวก5 BTB บวก6ซื้อตุสมันเดเบเล่23 CY บวก1มาตีเองอันนี้ผมแนะนำนะครับประมาณนี้ครับสำหรับ2ตัวนี้นะครับชอบคลิปนี้ชอบบาซ่านะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจทีมงานทุกคนด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ